งโดยรถจักรยานยนต์ Suzuki Next ใหม่ Dove Ultimate White Dio ที่สุดของการลดเลือนจุดด่างดำโยเกิร์ตดัชชี เอาละครับเราจะมาเปิดศึกกันต่อนะครับในช้างศึกเข้าบ้านเมื่อสักครู่นี้อยู่ข้างนอกบ้านไปแล้วค่ะตอนนี้เราจะบุกทะลุทะลวงเข้าไปถึงในบ้านบ้างไปชมกันเลยดีไหมดีค่ะไปชมเลยค่ะครับผมก็สนุกลันล้าเริงลื่นกับสวนพี่ต้องมานานจนเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้ได้เวลาไปบุกบ้านแล้วค่ะโอ้โหนี่บ้านพระเอกหนุ่มโสดนี่ก็คือโปสเตอร์ผลงานของพี่ป้องทั้งนั้นเลยค่ะที่พี่ป้องรับบทเป็นพระเอกทุกๆเรื่องเลยโอ้โหนี่บ้านของหนุ่มโสดจริงๆนะคะเนี่ยมีกางเกงวางเรียงรายอยู่ไม่แน่ใจว่าสักหรือยังอันนี้เป็นโต๊ะทำงานของพี่ป้องมีของกระจุกกระจิกตะมิงด้วยของพื้นแน่พี่ป้องรับหน้าดิ้งพี่ป้องคะมีแป้งพับด้วยอย่างไรอย่างไงอ่ะมันก็ต้องมีบ้างเอาไว้เสริมหล่อไงเพราะคุณป้องเนี่ยเวลามีงานบางทีเขาก็แต่งหน้าเองอะไรเองนะจ๊ะและสังเกตกันค่ะว่าบ้านคุณป้องเนี่ยจะมีรูปคุณป้องที่แฟนคลับทำให้เนื่องในโอกาสต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยแม่ฮอตจริงไรจริงนะหนุ่มคนเนี้ยเราสะดุดใจกับถ้วยรางวัลของพี่ป้องรางวัลซิกแพคละลายใจนี่ Killer of Chinese Lady นี่จาก CN Fan Club Best Actor Forever โอ้โหมีพี่ป้องเต็มไปหมดเลยบนชั้นวางเนี่ยแฟนคลับจีนแน่ๆเพราะว่าสลักอักษรจีนค่ะก็เป็นบ้านหนุ่มโสดนะครับอาจจะไม่ได้ดูเนี้ยอะไรเท่าไหร่อยากจะบอกว่ามีเวลาทำบ้างไหมบ้านคือดูจากโต๊ะทำงานแล้วเก็บหน่อยไหมบ้านหรือว่ากอทมนะลงมาคือมันก็เวลาเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วผสมขี้เกียจด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะก็มีจริงมีพี่ที่บ้านพี่เดือนก็เป็นคนทำให้นะฮะอันนี้คือโรยหน้าไว้แล้วหน่อยหนึ่งนะเก็บไม่ได้แล้วไม่งั้นจะหนักกว่านี้คุณแม่ขาอย่างนี้ต้องรับลูกสะใภ้ไปเก็บบ้านให้แล้วยินดีค่ะโอ้ยได้ยินไหมพี่ป๊าคุณแม่ยินดีเห็นป้อมเมื่อกี้ไหมฮะจริงๆแล้วคุณแม่ห่วงลูกชายไหมตอนนี้ไม่ห่วงแล้วค่ะอายุเยอะแล้วไม่ห่วงแล้วนะโตแล้วค่ะแล้วน้องแก้วล่ะคะคุณแม่เคยได้เจอไหมคุณป้อมเคยพาน้องแก้วไปที่บ้านไหมก็เคยอะค่ะนะคะเห็นบอกปีใหม่ไปปิ้งๆอะไรทานปิ้งทานพอดีที่บ้านทำไงแล้วก็เลยชวนเขาบอกเออมาสิปิ้งปิ้งมาปิ้งอะไรทานบาร์บีคิวเป็นไงคะเงียบเลยว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้คุณแม่โอเคไหมคะเขาก็สวยดีนะคะถ้าป้องว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้คุณแม่เคยพาเข้าบ้านแล้วเหรอครับถ้าอย่างนั้นข้อคำถามเลยครับคำถามของเราคือที่ชั้นวางของมีของสิ่งหนึ่งที่แปลกปลอมออกไปไม่ได้อยู่ในบ้านของคุณป้องของสิ่งนั้นคืออะไรงงไหมงงไหมคุยเรื่องน้องแก้วดีๆอยู่ดีๆก็อยากถามเรื่องนี้ขึ้นมาซะงั้นชักฟิลมากรายการอะไรครับเนี่ยผมงงไปหมดแล้วทำไมครับคุณงงมากเลยฮะทำไมก็อยากถามมาเขาอยากถามมีอะไรป่ะเออไม่ได้ทันดูเลยอ่ะเดี๋ยวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเพลย์ภาพให้ดูอีกครั้งนึงสังเกตดีๆนะครับผมว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่น่าไปอยู่หรือว่าเอ้ยเราไม่เค
คยมีหรืออะไรเคยดูสังเกตบ้างไหมเวลาหยิบของโอเคภาพมาครับมีพี่ป้องเต็มไปหมดเลยบนชั้นวางเนี่ยแฟนคลับจีนแน่ๆเพราะว่าสลักอักษรจีนค่ะอะไรที่ไม่ใช่ของเราแล้วกันทีมงานเอาไปวางไว้ในภาพในอันนี้ในภาพนี้แหละค่ะดูใกล้ได้ไหมคุณป้องเราจะบอกว่าในนี้มีแค่สิ่งเดียวเท่านั้นอันเดียวเลยที่บ้านคุณไม่มีทีมงานเอาไปวางไว้บ้านคุณมีหมดเลยนะนี่แหละครับ2ชิ้นเนี่ยนะครับเอาเขียนเลยชิ้นเดียวครับเขียนเลยให้ปรึกษาคุณแม่ได้นะอายุเชื้อ I'm sorry thank you and youเอาละครับไปบอกคือกล้องให้และคุณป้านะครับตอบมาแล้วว่านะฮะมังกรทองตัวเล็กๆนะครับผมอย่างที่เห็นในภาพเมื่อกี้นี้นะครับผมเป็นสิ่งที่บ้านเขาไม่มีแล้วคุณแม่บอกไม่ใช่ด้วยนะไม่ใช่เหรอคุณแม่บอกไม่ใช่จริงๆคือต้องนิดนึงว่าเวลาไปเมืองจีนแต่ละครั้งเนี่ยของแฟนคลับจะเยอะเยอะมากคือเราอยากจะอิ้วกลับมาให้หมดเพราะว่าเขาไปส่งสนามบินเขาเห็นอะไรเงี้ยแต่ซึ่งเยอะมากของเกี่ยวกับประเทศเขาอะมังกรก็อะไรเยอะมากเราอาจจะจำไม่ได้งงใช่ไหมแม่คุณแม่บอกว่าเป็นอะไรนะคุณแม่ตุ๊กตาหมีอันนั้นตุ๊กตาหมีที่ยกแขนอ๋อตุ๊กตาหมีผู้ยกตุ๊กตาหมีผู้ยกแขนเขียนลงไปเอาเขียนลงไปเอาเขียนโทษเขียนให้ตุ๊กตาตุ๊กตาหมีผู้ยกแขนหมีผู้อมว่าอะไรอ่ะไม่แต่คุณแม่เขาตุ๊กตาเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้คุณแม่ค่ะคุณแม่แน่ใจตอบได้นะครับพี่ป้องตอบว่ามังกรทองตัวเล็กๆนะฮะที่เห็นอยู่ในภาพนะครับตัวแม่บอกว่าตุ๊กตาหมีภูคุณโอมเนี่ยบอกเหมือนกันว่าตุ๊กตาหมีภูยกแขนคุณแม่มั่นใจด้วยนะเธอเราไปดูเฉลยไหมไปดูเฉลยกันเลยค่ะอะไรที่ไม่ใช่ของคุณป้องครับโอ้โหผิดทุกคนแล้วนี่ก็คือลูกแก้วมงคลของ8ฟอร์มที่เราเอาไปวางไว้บนชั้นวางของพี่ป้องค่ะมีผู้คุณแม่มาจากไหนอะคะคุณแม่ของเล่นของหลานนะคะขโมยมาเล่นมาแล้วมาวางไว้อ๋อเป็นไอ้ลูกแก้วเพราะฉะนั้นผิดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้เรียนนี่ทำอะไรกันเอากล้องไปตั้งบ้านของมาเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ครับหัวหน้าขาขาเข้าห้องนอนได้หรือยังอะคะยังแล้วอะตลอดเลยเธอไม่อยากจะบอกว่าหัวหน้าเขาอยากเห็นเหมือนกันถ้าอย่างนั้นไปห้องนอนกันเลยค่ะเชิญครับเดี๋ยวจะรู้จังว่าสาวผู้โชคดีคนไหนกันเนาะจะได้มาร่วมเรียงเคียงหมอนนอนบนเตียงกับพี่ป้องมาโดยต้องเป็นจานใบนี้แล้วก็ชามสังกะสีต้องเป็นช้อนอย่างนี้ด้วยเพราะอะไรพี่ป้องคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าดูจากประสบการณ์การช่างกันมาแล้วแต่เด็กผมน่าจะเป็นอันนี้นะครับเพราะว่ามีรอยสนิมแม่ตัดเล็บให้ตลอดเวลาเลยนะฮะมันไม่ได้ยากอะไรนี่แล้วเขาก็เป็นลูกอ่ะทำให้ได้ตอนเด็กยังตัดให้ได้เลยตัดต่อไปเดี๋ยวเมียก็ตัดให้